วนผสมนะครับของพ่อใหญ่ตุยนะครับบ้านสร้างทองตำบลผือใหญ่อำเภอโพธิสุวรรณนะครับนี่นี่บ่ครับกล้วยเตี๋ยมันเตี๋ยมันเตี๋ยจังได๋ครับโอ้งามข้างนอกนี่นี่แม่นบ่นี่หน่วยมันนี่แม่นโอ้ดกคักเลยเครือใหญ่มากนะครับเต็มแม็กเลยนี่พันเตี๋ยนะครับกล้วยน้ำว้าพันเตี๋ยพูดลมแรงนะครับขอไว้นะครับลมแรงมากเพราะว่าพายุเข้าวัน2วันที่ผ่านมานะครับปากวยปลูกเป็นโซนแบบนี้ป่ะครับนี่ปลูกเป็นโซนอะไรแบบนี้ป่ะปลูกเป็นคนละฟังแบบนี้เนาะฟังซ้ายฟังขวานี่เป็นบ่อประมาณเท่าไหร่นะครับพ่อใหญ่ตุ้ยเขาไปปลูกปลูกมาจักปีแล้วสองสามปีไอ้ออกสู่ปีเลยเนาะเราไปดูข้างในกันนะครับในสวนมะพร้าวด้วยป่ากล้วยนะครับว่าเดี๋ยวผมสิมาเอาพ่อใหญ่ตุยให้กล้วยด้วยครับเป็นให้อยู่เอามากุดเลยนี่เป็นให้แล้วนี่มาเที่ยวสวนพ่อใหญ่ตุยนะครับนี่ต้นมะพร้าวนะครับออกมาทุ่งนานี่มะม่วงเขียวเสวยนะครับที่ปลูกเรียงไว้อย่างนี้นะครับนี่คือเขียวเสวยแต่คนละเจ้าแต่ว่าของป้าไอ้ของลุงก็มีของพ่อใหญ่ตุยก็มีนี่ไผ่นะครับไผ่มีไผ่หวานมี3ไผ่แต่ไม่รู้ว่าไผ่อะไรบ้างครับเจ้าของไปเอาวัวไม่รู้ว่าไผ่อะไรบ้างครับสวนพ่อใหญ่ตุยนะครับนี่จะเดินอ้อมสานครับนี่สายตรงนี้โอ้ลมแรงนะครับต้องขอไปนะครับเกิดว่าลมเข้าไปในทิศนะครับต้องขอไปที่ตรงนี้ไหนนี่เนาะกินทั้งปีได้หน่อมันเนี่ยนี่ร้านนี่นี่ไผ่หวานมีหลายไผ่หนุ่มเรียงมาหลายกอเลยแต่ว่าจัดระเบียบดีมากเลยแก้ถากถางดีมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กอนะครับกอไผ่โอ้แล้วก็ขี้เหล็กนะครับแต่ที่ตรงนี้โอ้11ได้นี่11กอที่ตรงนี้ได้ทำมาหลายปีแล้ววันนี้เป็นชาย9เดินกับป้านะครับร้านพ่อใหญ่ตุยตรงนี้ก็เป็นสวนเก่านี่พ่อทำนะครับพอดีลูกชายมาอยู่วันนี้ลูกชายไม่อยู่นะครับแต่ลูกชายมาจากกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่ประมาณได้ปีหนึ่งแล้วถึงปีหรือยังลูกชายมาจากกรุงเทพก็มาวางระบบน้ำไว้นะครับนี่ระบบแผงโซลาร์เซลล์อย่างดีนะครับดอน้ำบาดาลคือวางระบบเกษตรไว้ตรงนี้หัวน้ำมันผมไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับต้องรอให้เจ้าของวันนี้เจ้าของไม่อยู่นะครับดูแต่พ่อใหญ่ตุยก็ไม่รู้นะครับว่าหมดไปเท่าไหร่กับการลงทุนตรงนี้นะครับนี่เสาถังน้ำ2 ลิตร 2ถังนะครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ข้างบนนะครับเนี่ยดึงน้ำจากบ่อบาดาลแล้วก็สระนะครับมาเข้าในสวนตรงนี้นะครับในสวนนี่วางระบบไว้หมดแล้วนี่ตรงวาล์วน้ำนี่ตรงวาล์วน้ำเพื่อจะเปิดรถสวนหลักๆก็เป็นหญ้าอยู่แสดงว่าเลี้ยงวัวเยอะแล้วก็เตาเผาถ่านนะครับนี่กล้วยของเราไหมกล้วยของเราหรือเปล่ามีกล้วยรอบๆนะครับแล้วก็มีมะม่วงเขียวเสวยนี่สวนมะม่วงเขียวเสวยอยู่ตรงนี้นี่ระบบน้ำวางไว้หมดแล้วสวัสดีกล้องด้วยเลยมาสวัสดีกล้องด้วยเก่งด้วยเก่งนี่พ่อใหญ่ตุยนี่เป็นลูกชายนะครับที่มาอยู่บ้านแล้วก็มาวางระบบทำต่อยอดจากพ่อวันนี้ลูกชายไม่อยู่นะครับก็ไม่ได้รายละเอียดเยอะนะครับ
แต่ก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับว่าแนวทางที่พ่อทําไว้นะครับพ่อใหญ่ตุยทําไว้แล้วก็ลูกชายมาต่อยอดก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับมีบ่อบาดาลแล้วก็มีถังน้ํานะครับแล้วก็มีบ่อบาดาลมีถังน้ําแล้วก็มีระบบโซลาร์เซลล์นะครับที่ดึงบ่อจากดึงน้ําจากบ่อจากบาดาลมาผสมประสานใช้งานกันนะครับกับตรงนี้เดี๋ยวถ้าได้มาอีกนะครับผมจะมาสอบถามนะครับในการทําหรือว่าก่อในการทำในการวางระบบตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่นะครับเจ้าของมาอยู่ถามพ่อใหญ่ตุ้ยก็ไม่รู้ว่าทําเท่าไหร่นะครับมีบ่อเลี้ยงกบด้วยนี่นะครับหลายบ่อเลยเพิ่งมาอยู่ไม่ถึงปีมั้งครับลูกชายคนเล็กของพ่อใหญ่ตุ้ยนะครับก็มาเห็นพ่อวางระบบไว้ก่อนลูกก็มาต่อยอดนะครับนี่เป็นสวนผสมนะครับไม่เล็กนะครับเรียกว่าไม่เล็กก็บ่อก็ประมาณไร่กว่าๆแล้วก็มีที่นาไปอีกแล้วก็มีสวนมีข้าวมะม่วงมีสะเดานี่ครับมะม่วงหลายต้นเลยมะม่วงเขียวเสวยนะครับนี่บรรยากาศบ้านสวนนะครับต้นมะพร้าวนี่นะครับบ้านอยู่ตรงนี้ดีมากเลยคือทำเลหรือว่าสวนดีมากเพราะว่าอยู่ติดบ้านเวลาเราจะทำงานมันก็ง่ายต่อการออกมาตรงนี้กับอยู่กับในสวนได้ทั้งวันเลยนะครับเครื่องหาของกินนะครับมะม่วงคือดีมันแก่อยู่นั่นนี่เดี๋ยวไปจับร่วงฝนตกเมื่อคืนแน่นี่มีการสุมถ่านเตาเผาถ่านนะครับก็เหมือนกับยังใช้วิธีแบบโบราณอยู่พึ่งพาตัวเองนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นมะม่วงเป็นแถมเลยแล้วก็มีขนุนนะครับต้นขนุนบานสวนนะครับนี่มะม่วงแก้วมังกรนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับที่เราเดินมาน้อยหนาเยอะเนาะเป็นน่าจะเป็นฮะอย่างต่ำก็ห้าหกต้นละนี่กำลังดอกเลยน้อยหนาเยอะมากเลยนี่มีตะไคร้ตะไคร้สะเดาของกินนี่มีแต่ของกินนี่ของดอกมีลูกแล้วจับแล้วจับลูกแล้วนี่ไอ้พริกก็ยังต้องกันลมนะเวลาปลูกริมกันแทนานี่นี่ต้องใช้ไม้หน้าดามไว้เนี่ยเพราะว่าลมมันมาต้นมันจะหักปลูกไปกินได้มีพื้นที่เราก็สามารถบริหารนี่ถั่วฝักยาวเก็บฝากเราอยู่นี่ตัวฝักยาวฟักกะเพรานะครับนี่ใช่ใช่แต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้มันเป็นหน้าแรงไงก็เลยไม่ได้ลงอะไรเยอะมากมายนี่ก็หญ้าให้วัวตรงนี้หญ้าให้วัวนะครับเลี้ยงวัวมันเป็นสองแถวนะนาสองแถวฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นาสวนฝั่งนี้ก็จะเน้นนาแต่ตึ้งวัวตึ้งพื้นที่เยอะมากนะครับกลางว่าอย่าตุยมีลูก3คนหวานแล้วกับเพื่อนเขาว่าเพื่อนมันหน่อยตัวนี้ไอ้ครับครับแมนคือเพื่อนว่าตัวนี้ต้นนี้มันพอแล้วครับแต่ต้นนี้ต้นนี้ครับคือว่ามันสอดอยู่อย่างสัตว์หน่วยมันบ่ทันใหญ่นั่นกับมาขุดตัวนี้โอ้ปวดตัวครับว่าแต่มันหน่วยมันเป็นลูกเออปลาตัวนี้มันเป็นลูกเออเข้าหนองใจนี่มันบ่เป็นลูกบ่เป็นลูกครับครับนี่คือเรียกว่าลูกใหญ่อาจารย์หมอนะครับบอกว่าให้เอาที่ไม่มีลูกต้นนั่นก็ได้ครับอาจารย์หมอเองนะครับแค่ลูกคุณกับอันเดียวกันที่นั่นคือมาจากลูกที่มันนั่นก็แท้มันน่ะยังโลจิต้นกระแท้ต้นนั้นกล้วย
ันเตี้ยนะครับพันเตี้ยเอามานี่ผมก็จะเป็นว่าเป็นใช่ไหมนี่คือมาจากต้นพูนล่ะโอ้ขยายผ่านออกไปเรื่อยพอเขามาหาต้นโอ้หาต้นหาต้นเนาะเป็นเสี้ยวขยายได้ขนาดหักไปอยู่แล้วนี่คมอ่อนตัวยังงัดเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่ายังงัดยังงัดไม่งัดละดึงขึ้นเอาได้บ่ล่ะมันไม่มีที่นั่งที่ขาจะเป็นตัวคุดแนวตั้งเลยนะมาตำแหน่งแล้วไปบ้านนุ่นแตนก้าวบลาทีโอ้ครับรู้หลายคนแล้วแล้วสาเกาดิหรือขุดต่อสาเกาสาเกาขุดผมผมสาเกาสาเกากินถนนเนี่ยสาผมผมครับเราไม่ขุดหัวหน้ามองต้องอีกทางเขียวอีกทางเขียวเลยครับทางเขียวขุดผมทีไหวเขียวไหวเพื่อนเพื่อนด้วยใหญ่แล้วหน้าแถวนั้นหน้าไปอยู่มองไหนมองไหนนี่จะมองลุยเรื่อยไหมโอ้จันเหรอโอ้จะพ่อแม่ดอกไปเก่าแล้วมือเออใช่มั้ยพวกเกษียณบ่ได้ปีนี้เออยืมๆข้าวไปหน้าไปอยู่แถวมองได้มองได้หูจนเกือบปีนี่ล่ะไหนนี่แม่นําไปว่าอ๋อนี่เป็นดอกอะไรอันนี้เป็นทานตะวันเม็กซิโกถูกต้องทานตะวันเม็กซิโกอันนี้เป็นถั่วมันจะทําแบบพวกข้าวต้มอะไรแล้วก็ไปหวานทิ้งไว้ค่ะมันก็จะขึ้นเป็นเครือบางเครือข้าวต้มถั่วที่เราไปทำข้าวต้มใช่ใช่อันนี้อะไรมันจะเป็นแดงอร่อยมันเอาพันมาจากบ้านดงด่างนะบ้านวันนาอะไรอ่ะถั่วถั่วเขียวอร่อยบ่บ่ถั่วแบบเขาเรียกข้าวต้มนะคะแล้วต้องปลูกยังไงล่ะรู้ไหมปลูกยังไงปลูกมันจะได้เครือถั่วเขียวไปเท่าไหร่บ่ครับตัวข้าวเจ้าผมสั่งแต่ว่ามันหมากรบเขาจะเอาปากเขาต้มนะเขาขุดเอาโอ้ตัวเหมือนกับตัวใบเล็กๆนะตัวเพื่อนตัวยังตัวอะไรจ้าเพื่อนตัวจังกัมโอ้ตัวจังกัมหายที่เดียวมันแข็งแล้วเนอะถ้ามาเยี่ยมก็ได้ของแย่ๆเลยนะครับหมอดินหมอดินทรงกูเป็นหมอดินจริงๆจริงๆที่มันกว้างแต่ถ้าเราโฟกัสไปจุดใดจุดหนึ่งมันจะมีของกินเยอะนะครับที่ตรงนี้นะครับได้มาเกือบเต็มกระบะแล้วพี่ครับพันหนึ่งครับพันไม้ค่ะพันไม้ก็มาเอาอีกก็ได้ยายสมพรบอกถ้าไม่พอก็มาเอาอีกนะครับเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆเดี๋ยวว่าไม่รู้ว่าจะเอาพันอะไรไปลงนะครับพี่ไม่เหมือนยายเนี่ยพี่พวกคือยายเนี่ยพี่ทำดีอะไรเนี่ยพี่มาหลายครับกระบะขยายมาเท่าไหร่นึงสองหน้าสองหน้าสองหน้าว่าเพื่อนลูกนั้นก็กระปูกว่างเอ๊ะปูใหม่เนี่ยมันหน้าที่เฮ็ดแบบผสมผสานนะปูที่เอ็ดที่แรกกระปูกนะครับต้นใหญ่ไป
เราก็ลาตรงนี้เลยหมอดินไปไหนแล้วนี่จะหาวัวละนี่ลาตัวที่ไปลาครับวันนี้ก็ได้มาเที่ยวมาเห็นบรรยากาศแต่ไม่ได้แต่รายละเอียดเรื่องถังน้ำนะครับระบบโซลาร์เซลล์เพราะว่าลูกชายคนเล็กไม่อยู่นะครับก็เลยไม่ได้รายละเอียดตรงนี้ไปแต่ว่าก็วันหน้าถ้ามามีโอกาสได้มาก็จะมาถามดูข้อมูลว่าทำหมดไปกี่บาทหรือว่าวางระบบยังไงต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบายบายสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเนี่ยโตแล้วเป็นเกษตรแล้วลุงจะมาถ่ายอีกนะหนูนั่นแหละครับประเดี๋ยวบอกลุงครับจะได้ออกลูกได้เร็วให้อย่างนี้แหละตัดส่วนนะครับตัดเลยเนาะตัดกุ๊ดเลยเหรอครับอ่ะตัดกุ๊ดเลยดีกว่า